นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมด้วยการนั่งสมาธิฟังธรรมนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลาเนตาไม่ใช่แล้วการฟังธรรมใช่หูตานี้มีไว้สำหรับเดินทางเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เดินทางเราก็หลับตาเสียไม่ต้องดูอะไรตานี่มันอยู่สูงถ้าหากว่าเราลืมตาจิตใจมันชอบดูรูปคนรูปสัตว์รูปอะไรต่อมีอะไรมากมายถ้าเราหลับเสียก็เป็นอันว่า อินทรีย์ทางตานี่แล้วเราปิดได้อย่างนั้นเมื่อปิดแล้วไม่ดูแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าน้อมนึกรำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เข้ามาไว้ในใจไม่ให้ใจเราออกไปเพ่นพ่านภายนอกนึกเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็ย่นย่อเข้ามาในพระพุทธนั่นเองจึงให้นึกน้อมไว้พุทโธพุทโธพุทธะคือองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตชีวาอยู่ก็เป็นรูปร่างมนุษย์ไม่ใช่เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนรูปร่างมนุษย์นั่นแหละพระองค์เอามานั่งภาวนาเอามาสอนคนเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มาสอนมนุษย์สอนเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมบรรดาที่มีกายทิพย์พระองค์รู้เห็นหมดไม่มีอะไรจะมาปิดบังญาณปัญญาของพระองค์ได้พระองค์ก็เทศนาสั่งสอนให้อบรมจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาบ้างด้วยการนึกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้บ้างนึกถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันมาถึงแล้วมันมีความทุกข์ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เหมือนเราพูดกันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นมันเจ็บปวดทุกขเวทนาบางคนจนร้องห่มร้องไห้เพราะมันเจ็บมากเหลือที่จะทนมีทางเดียวคือว่าเราต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราในทางสมาธิภาวนานี่แหละดีที่สุดโดยเฉพาะคือในเวลานี้เราก็ฝึกเดี๋ยวนี้แหละฟังธรรมแล้วก็ทำใจของเราให้สงบระงับด้วยการนึกน้อมเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์คือคุณพระพุทธเจ้า
แม้เราจะนึกว่าพุทโธพุทโธอยู่ก็ตามก็ให้ถือว่าธัมโมก็อยู่ที่นั้นสังโฆก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าแยกก็ว่าเป็นบุคคลบุคคลไปถ้ารวมเข้ามาก็มันก็เป็นอันเดียวคือว่าพระพุทธเจ้าก็จิตใจของท่านภาวนาละกิเลสได้เด็ดขาดไม่ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสอีกพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสก็เป็นเครื่องมาชำระกิเลสราคะโทสะโมหะของคนเราและเทวดาอินทร์ทมให้จิตใจบริสุทธิ์ขาวสะอาดพระอริยสงฆ์สาวกก็คือผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาให้ปล่อยวางละความโกรธความโลภความหลงสาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ตั้งใจภาวนาเลิกละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดกิเลสที่มีเต็มกายเต็มใจก็หมดไปสิ้นไปยังเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสชื่อว่าพระอริยสงฆ์สาวกพระโสดาพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาก็มีโยในใจของพระสาวกนั่นเองเมื่อเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาตัวเราเองก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆโดยความไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจของเรานึกพุทโธก็ให้ถึงคุณพุทธะพุทโธจริงๆจนจิตใจสงบระงับเย็นสบายจนจิตใจผู้รู้โยภายในมีสติเต็มที่มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจนั้นจนถึงขั้นถึงความเป็นผู้มีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะให้สิ้นไปโทสะให้สิ้นไปโมหะให้สิ้นไปเมื่อกิเลสไม่มีในตัวในใจของพระสาวกเจ้าทั้งหลายแล้วก็นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาภาวนาคือเป็นการละการถอนการตัดกิเลสต่างๆออกไปแต่ว่ากิเลสนี้ท่านให้ชื่อว่ามารกิเลสกิเลสมารก็หมายถึงว่าจิตใจที่เรายังเลิกละปลดปล่อยกิเลสราคะตัณหาไม่ได้กิเลสคือราคะตัณหานั่นแหละมันเป็นตัวมารมันคอยหลอกลวงอยู่ในใจนั้นถ้าผู้ใดใจไม่มั่นคงก็หลงไหลไปตามการหลอกลวงของมารกิเลสแต่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ว่าหน้าตาของกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นถ้าใครทำตามไปมันเกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนท่านก็ไม่ทำตามท่านละได้ขาดปล่อยวางได้กิเลสเหล่านี้มันก็ตกออกจากจิตใจของท่านไปแต่คนเรา สมัยนี้ไม่ยอมละไม่ยอมเลิกไม่ยอมปล่อยวางมันก็ติดอยู่ในตัวติดอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจคือใจเราไปติดกิเลสไม่ใช่กิเลสมาติดอยู่ในใจของเราจิตใจของเราไม่ภาวนาละกิเลสมันภาวนาเอากิเลสกิเลสมันก็มาอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราเต็มหมดไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันกระทบตากระเทือนหูเข้ามากิเลสที่มันมีเต็มอยู่เนี่ยมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาคำว่าไฟนรกไม่ใช่ไฟธรรมดาที่เราหุงต้มไฟนรกนั้นก็คือว่า
ราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะความโกรธโมหะกินาไฟคือความหลงเมื่อมีไฟสามกองนี้อยู่ในใจมันก็ร้อนเป็นไฟนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ร้อนระอุด้วยไฟเพราะไฟนั้นมันเป็นของเร่าร้อนผูกมัดรัดเรืองจิตใจคนเราให้หลงให้ติดข้องอยู่เวลาภาวนาท่านจึงให้จาโคเสียสละมันออกไปมันจะไปยินดีพอใจอย่างไรเราไม่เกี่ยวเราภาวนาละมันออกไปเรียกว่าจาคะจาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ปล่อยมันออกไปให้มันหลุดไปสิ้นไปมุติเอาให้หลุดให้พ้นให้สงบระงับแม้ยังไม่หลุดพ้นก็ให้ภาวนาทุกคืนให้ใจสงบระงับตั้งมั่นทุกคืนไปจนมีกำลังความสามารถอาถานก็จะตัดละได้ด้วยตนเองธรรมดากิเลสมันเป็นมารเป็นภัยอันตรายคำว่ามารก็คือว่าเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายใครไปหลงกลมารยาของมารแล้วก็เสียทุกครั้งไปดังนั้นเราทุกคนจงอย่าได้ปล่อยจิตใจให้คิดนึกไปภายนอกจงนึกเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคือให้ใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปตามอาการภายนอกถ้าคิดไปปรุงไปแต่งไปภายนอกแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าจิตมันยังไม่เลิกไม่ละตามกิเลสอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนากายสงบจิตเราก็ให้สงบวาจาสงบแล้วจิตก็ให้สงบเรานึกบริกรรมภาวนาหลายอย่างหลายประการแล้วให้จิตเราสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในและให้จิตใจนี้ติดต่ออยู่ภายในไม่ให้หลงไหลไปในที่ต่างๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือนึกว่าเราเกิดมาแล้วความตายมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไม่รู้ว่าวันไหนจะตายไม่มีใครรู้ต่อเมื่อมันตายแล้วจึงรู้ว่าเพื่อนมนุษย์คนนั้นได้ยินชื่อยินเสียงได้เห็นหน้าเห็นตาก็ตายไปเสียแล้วนั่นล่ะคือความตายใครจะห้ามไม่ได้ไม่ว่าตัวเราจะห้ามก็ไม่ฟังคนอื่นจะห้ามก็ไม่ฟังใครจะมีกลโอบายใดจะไม่ให้พยามัจจุราชคือความตายมาถึงตัวนั้นเป็นไปไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องภาวนาละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเราของเราออกไปให้หมดสิ้นให้ใจของเราว่างหรือว่าแจ้งสว่างอยู่ภายในไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มอีกเรียกว่าเลิกละออกไปจนมันถึงขั้นหลุดออกพ้นออกสิ่งใดที่เราเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้แล้วท่านว่าอนาลโยคืออย่าไปเสียดายกิเลสกิเลสความโกรธกดดีกิเลสความโลภความหลงอันใดอันหนึ่งขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นเครื่องร้อนเครื่องไหม้ทั้งนั้นแหละถ้าจิตใจภายในของเราละมันถอนมันปล่อยมันวางมันไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราจิตก็โล่งโปร่งเย็นสบายภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ว่าวันไหนคืนไหนก็ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาทุกคืนคืออย่าได้พลั้งเผลออย่าไปคิดว่าโน่นเวลาเราแก่เสียก่อนจึงภาวนา
หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเสียก่อนจึงภาวนาหรือว่าใกล้ๆจะแตกจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วจึงภาวนาถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าคิดผิดเพราะเวลาอยู่ดีสบายนี่แหละเป็นเวลาเราจะต้องริเริ่มภาวนาให้ได้ให้ถึงกิเลสอะไรที่ยังไม่ออกจากจิตใจเราเราก็จะได้ละกิเลสอันนั้นให้ออกจากจิตใจของเราเรียกว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสไม่พอใจเลิกทิ้งละทิ้งให้หมดกิเลสโมหะก็ให้เลิกทิ้งละทิ้งให้หมดคือปล่อยวางออกไปมันจะกลับมาใหม่อีกถ้าเราไม่ต้อนรับมันก็แค่นั้นมันก็ดับไปตามเรื่องกิเลสจะอยู่ได้ก็คือว่าจิตเรานี่แหละยังหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เมื่อกิเลสเหล่านั้นผ่านมามันก็มาเกาะอยู่ในใจของเราเท่านั้นเองถ้าใจของเราไม่รับเอามามันอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่นั้นเห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันพาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายวุ่นวายไม่มีที่จบที่สิ้นใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายเรียกว่าพุทธะพุทโธอยู่ในใจของเราจริงๆแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจไว้ว่าโดยเฉพาะคือว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นเราจะต้องกราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นหรือว่าสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมพุทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันดีเยี่ยมยอดคือเวลานั้นมันเป็นเวลาว่างว่างจากกิจกรรมการงานต่างๆเราจะไปติว่าการงานมีอยู่ไม่ได้ธรรมดาคนเราเมื่อพระอาทิตย์ตกไปแล้วคนธรรมดาเขาก็จะไม่วุ่นวายอะไรเมื่อบริโภคอาหารแล้วก็เข้าทีไหว้พระสวดมนต์ภาวนาของตนจนจิตใจเยือกเย็นสบายแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาส่วนพระภิกษุสงฆ์นั้นเมื่อถึงการเวลาเทศกาลเข้าพรรษาเช่นนี้จะต้องรีบเร่งภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาให้ตัวเราทำใจเราภาวนาใจเราทำเมื่อกายวาจาจิตของเราทำก็ย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นแม้ญาติโยมไม่ว่ายังเด็กยังหนุ่มแก่ชราอย่างไรก็ตามให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาในใจนี้ให้ได้ทุกคืนจนมีกำลังมีความสามารถอาจหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในตัวในใจของเราออกไปได้เพราะว่ากิเลสนี้ไม่ใช่ว่าละได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เลิกได้ละได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองส่วนสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นต้องได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ายิ่งได้เห็นได้กราบได้ไหว้องค์ของท่านศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสของคนผู้นั้นก็เรียกว่ามากเต็มที่ทีนี้เราจะต้องทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติคือว่าทำไปทุกคืนแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเราจะไม่ทอดทุละเราจะต้องภาวนาให้ได้ไหว้พระให้ได้สวดมนต์ให้ได้ยังจิตใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้ทุกคืนอันนี้เป็นกำลังเป็นความสามารถของผู้ปฏิบัตินั้นจะมีแต่ความเจริญงอกงามเรื่อยไป
พราะจิตใจไม่ประมาทนึกถึงความตายมองเห็นความตายว่ายังไงเสียหนีไม่พ้นเราจะหนีไปไหนหลบไปไหนไม่มีทางหลบหลีกหลบไปข้างไหนก็ไปไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วเพราะเกิดมาแล้วความแก่ความชรามันหลบไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนีไม่พ้นแล้วความตายมันจะพ้นไปได้อย่างไรพ้นไปไม่ได้ต้องรีบเร่งภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเมื่อจิตใจเราไม่ไปที่ไหนนั่งที่ไหนใจก็ภาวนาในที่นั่งนั้นถ้าคืนไหนเวลาใดมันง่วงเหงาหาวนอนเราก็อย่าเพิ่นนั่งเดินจงกรมคือเปลี่ยนอิริยาบถไปมาเดินให้ใจผ่องใสเสียก่อนจึงนั่งสมาธิภาวนาถ้าใจง่วงเหงาเหานอนเลยมานั่งมันก็หลับไปเสียก่อนแห่นั้นการที่รักษาจิตของตนไม่ให้หลับก่อนนี่แหละเป็นอุบายอันสำคัญยิ่งแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในนั่นแหละมาจี้จุดหลงของใจเราความหลงของใจความหลงของคนมันก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนหลงในลูกหมายถึงลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุเข้าของลูกบ้านเดือนเคหสถานอันใดก็ตามถ้าจิตมันไปหลงมันก็ไปคล้องอยู่ในที่นั้นถ้าจิตไม่หลงมันก็วางเฉยได้จิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดเราทุกคนควรปฏิบัติบูชาภาวนาอย่างนี้ให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่มีใครที่จะไปช่วยเราดีได้เท่ากับตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละจะลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปตราบใดยังไม่หมดเราก็จะไม่ถอยความเพียรเพียรพยายามไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดก็ย่อมกรรมชัยชนะได้เพราะทำอยู่เสมอปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเหตุนั้นอย่าได้พากันประมาททุกวันให้ได้นั่งภาวนาทุกคืนบ้านเรือนของเราก็นั่งได้ถ้ามันง่วงมากเราก็อย่าไปนั่งเดินจงกรมเสียก่อนให้หายง่วงเสียก่อนจึงค่อยนับอย่างนี้ก็ได้ผลแต่นั่นการภาวนาอย่าเข้าใจว่ามันเป็นของยากคำคนที่มาคิดเห็นว่ายากนั้นคือไม่ว่ากิจกรรมการงานอะไรอย่างหยาบๆก็ดีถ้าเราไม่ทำไม่ประกอบมันยิ่งเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วมันมีทางออกภาวนาไปรวมจิตใจลงไปจนกระทั่งจิตใจมันเชื่อตามความเป็นจริงเชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อต่อคุณพระธรรมจริงๆเชื่อต่อคุณพระอริยสงฆ์สาวกจริงๆแล้วบุคคลผู้นั้นก็มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งปัจจุบันในธรรมในปัจจุบันชาตินี้คือโดยเฉพาะเวลานี้ถ้าเราคิดปาตามภาษาของคนธรรมดาก็มักจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วพระสงฆ์สาวกก็นิพพานไปแล้วเราจะมาประพฤติดีปฏิบัติชอบในเวลานี้คงไม่ได้สำเร็จมรรคผลคิดไปอย่างนี้แล้วว่าคิดผิดอะไรอะไรทุกอย่างถ้าคนเราลงทำแล้วท่านมันต้องได้ไม่มากก็น้อยทำแล้วเป็นอันว่าได้ถ้าไม่ทำเลิกล้มความเพียรชอบสบายอยู่เฉยแต่เราอย่าเข้าใจว่าเราจะอยู่เฉยได้ในเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจุบันทันหันขึ้นมาจะเฉยอยู่ไม่ได้เป็นอันขาด
เมื่อความเจ็บมาอุบายธรรมธรรมเราไม่ทันมันก็หลงและมันก็ยึดไปถือไปวุ่นวายไปถ้าเรารู้เท่ารู้ทันปล่อยวางได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หากช่วยบรรดุบันดาลให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีเก่าเราทำมามากหรือไม่บุญบารมีใหม่ใจปัจจุบันของเรามันตั้งมั่นหรือไม่ในปัจจุบันนี้มันเป็นหลักสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ประมาทมัวเมาเป็นไปเพื่อความเสื่อมคือจิตใจมันเสื่อมจิตใจมันอ่อนแอท้อแท้แม้สมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตชีวาอยู่เมื่อจิตใจคนเรามันหลงมันอ่อนแอท้อแท้ก็เลยทำอะไรไม่ได้เหตุนั้นแม้พระองค์ท่านจะดับขันไปแล้วก็ตามพระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยเอาไว้ให้มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่แหละเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งในอุบายธรรมภาวนานี้ดีแล้วก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง